ำหรับช่วงนี้ยังอยู่กับนักร้องเสียงอมตะดีกรีด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ดาวใจไพจิตรกับเคล็ดลับเสียงสั่งได้ครับฟังเสียงคุณดาวใจนี่เปลี่ยนไปเยอะไหมครับสังเกตตัวเองได้ฟังเสียงตัวเองหรือว่าแฟนคลับบอกไงฮะเรื่องเสียงคุณดาวใจนะครับก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะการที่เราอายุมากขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยเสียงเราหรือการจัดการในวิธีการอ่ะแล้วก็เสียงเราอ่ะมันจะดีขึ้นสำหรับตัวดาวใจนะคะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเราประสบการณ์เรามากขึ้นครับการใช้อะไรต่อเมื่ออะไรเนี่ยต่างๆอ่ะในอุปกรณ์เนี่ยเพราะว่าโชคดีที่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเสียงดูแลยังไงครับต้องออกกำลังกายต้องนอนเต็มที่อ๋อพักผ่อนให้เต็มที่หนึ่งข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งข้อสองก็คือก็ออกกำลังกายตามสมควรข้อสามก็รับประทานอาหารที่มันไม่ทำให้เราเจ็บคอเป็นต้นนะคะเพลงเนี่ยคือหัวใจของชีวิตของชีวิตดาวใจนะคะครับเวลาแซดเราก็ร้องเพลงได้ของเราฮุ่มฮัมของเราเอาเพลงจับเพลงที่เหมาะมาว่ามันก็เป็นการผ่อนคลายเวลาเรามีความสุขเราก็สามารถจะร้องเพลงได้ใช่ไหมคะมันร้องเพลงได้ในเราจะรู้ว่าเพลงเนี่ยมันคือตัวตนของดาวใจอ่ะถ้าไม่มีเพลงเนี่ยมันก็ไม่มีดาวใจไพจิตรเกิดขึ้นเราเกิดมาเพื่อหัวใจของเราหัวใจเราคือเพลงเป็นเพลงหรือบทเพลงนี่แหละดีเอ็นเอของเราเป็นนักร้องมองดาวเดือนที่ลอยล้นเกลื่อนนภาลมโบกพริ้วโปรยมานอกจากสายเลือดศิลปินที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมก็ยังมีเลือดนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ท้อถอยหรือถอดใจให้กับอุปสรรคทั้งหลายเลยนะครับโดยเฉพาะในการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนต้นแบบที่ต้องเอาแบบอย่างเลยนะครับคือจบมากี่ปีโทษนะจบมานี่ประมาณปีกว่าแล้วค่ะผมก็ถือว่าหมานๆกันนะครับเนี่ยด็อกเตอร์หมานๆอาจารย์กฤษณะรู้เปล่าพี่จบโทจบโทเสร็จแล้วเราก็มาจบเอกจบเอกเนี่ยใช้เวลาเกือบ8ปีโอ้ยาวนานมากเลยนะคนสุดท้ายของรุ่นปิดท้ายรุ่นเลยปิดท้ายเลยค่ะทำไมล่ะครับก็เก่งมากเลยฮะ คืออย่างนี้ค่ะมันเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยเราตอนเด็กๆเนี่ยที่เราไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าเราเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งจบป.7แล้วก็มาเรียนกศน.แล้วก็มาเรียนรามปริญญาตรีแล้วมาเข้าโทจุฬาลงกรณ์แล้วก็เอกจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงต้องเรียนตรงๆเพราะนั้นกว่าจะสอบผ่านสอบ20ครั้ง20ครั้งเหรอครับเพราะก็ต้องทำอ่ะก็ทำเพราะว่านี่ถ้าเป็นทั่วไปนี่ท้อไปแล้วนะครับเลิกไปแล้วนะครับดุษฎีนิพนธ์เนี่ยเราทำเสร็จนานแล้วเพราะว่าวิชาที่เราจบมาดุษฎีนิพนธ์เขาเรื่องตัวตนของการร้องเพลงแบบไทยเพลงไทยลูกกรุงแบบเดียวใจไปจิตอ๋อโทษสาขาที่เรียนนี่คือศิลปะการร้องเพลงใช่ค่ะต้นแบบการขับร้องเพลงไทยลูกกรุงแบบดาวใจภิกษุคือหัวข้อของเราที่ทำวิทยานิพนธ์เป็นภาคทฤษฎีอ๋อครับเป็นภาคที่อ่านแล้วเป็นดาวใจได้เลยอันนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยภาษาอังกฤษก็มีภาคสองภาษาและสองเวอร์ชันเลยใช่ค่ะยิ่งยากยิ่งภูมิใจเป็นตัวอย่างของโอ้โหของคนสูงอายุคนสูงอายุสูงอายุเหรอครับสูงอายุคนสูงอายุนะถ้าได้เรียนนะมันจะมีความทะนงขึ้นมีองอาจขึ้นแล้วไงเราไปสมัครเองหรือเขามาเชิญไปเรียนหรือมีพวกเชิญครับมีลูกหลานมาบอกที่เขาเรียนเขาก็มีคนไปสมัครกันเยอะวันแรกที่ไปสมัครปริญญาโทเนี่ยพวกเด็กๆที่เข้ามาสมัครอ่ะเด็กๆอ่ะที่รุ่นเด็กๆอ่ะรุ่นเดียวกันเลยที่เกิดเข้าที่รุ่นเดียวกับเราที่เมื่อสอบเข้าไปได้ก็เรียนรุ่นเดียวกันเขาถามว่ามาส่งลูกหลานเหรอคะหรือว่ามาเรียนแบบมาส่งลูกหลานหรือว่ามาสอนอ๋อถามคุณดาวใจค่ะเขาถามคุณดาวใจมาพี่มั่งอะไรมั่งคุณแม่มั่งคุณป้ามั่งมาส่งลูกหลานหรือว่ามาส่งลูกหรือว่ามาสอนบอกมาสมัครเรียนเหมือนกันแล้วไงฮะเขาก็อึ้งเลยช็อกเลยอึ้งจะได้เหรอแต่ว่าสุดท้ายเราก็เข้ามาได้เขารับแค่14คนก็มาเป็นหลายร้อยคนเป็นหนึ่งใน14คนค่ะไอ้โทษแล้วเพื่อร่วมรุ่นนี้ก็เด็กๆหมดเลยสิครับถึงไงรุ่นนี้รุ่นอาวุโสเนี่ยเด็กที่เพิ่งไม่มีค่ะมีคนเดียวเปิดตัวคุยกันวันแรกๆแล้วบอกว่าเราเรียกว่าน้องๆน่ะน้องๆเราไปด้วยกันได้ครับเพราะว่าเราก็มีหลายอย่างที่น้องๆไม่มีแล้วน้องๆก็มีหลายอย่างที่เราไม่มีเพราะนั้นพี่ยินดีนะที่เรียนร่วมกันเพราะเรื่องความฉาริษยาไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วมันเกินแล้วพี่อ่ะไปไกลแล้วแต่พี่มาเรียนเนี่ยเพื่อความภูมิใจในตัวเองเพื่อเกียรติภูมิของพี่เองไม่คิดจะมาแข่งกันเองเพราะทุกคนก็เป้าหมายก็จบกันหมด
ไม่ใช่ได้คนหนึ่งคนอีก15คน13คนไม่ได้ก็คุยกับเขาเพราะเด็กอาจจะมีความเข้าใจโลกน้อยกว่าเรางั้นช่องว่างระหว่างวัยมีนะมีไม่เป็นไรหรอกมันมีอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็เรื่องธรรมชาติธรรมดาแต่เราให้รู้เรายื่นไมตรีไปครับเรายื่นไมตรีไปว่าเราผู้อาวุโสเนี่ยพร้อมที่จะดูแลกันนะอะไรสิ่งใดบอกมาแต่ว่าเด็กมันก็ไม่อยากใกล้ผู้ใหญ่อ่ะเท่าไหร่ใช่ไหมคะเกรงเวลาเขาเลือกศิลปินเพลงรุ่นใหญ่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเลยอุปสรรคเยอะมากแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาตรงนั้นเราการสอบเข้าไปเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังปื้มไปใจของตัวเองไม่หายว่าเราสอบเข้ามาแล้วเรามาเรียนในจุฬาเป็นในฐานะนิสิตได้ด้วยตัวเองมันไม่มีอะไรเหนื่อยแล้วนี่คือความภูมิใจไม่มีอะไรเหนื่อยแล้วในชีวิตศิลปินเพลงนะครับนี่คือสุดยอดเลยแน่นอนก็เรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยโอ้โหอาจารย์จุฬาไปเรียน8ปี10กว่าปี10กว่าปีอ๋อรวมเบียร์โทวิชาเข้าลึกมาก15ปี15ปีรวมโทษๆปริญญาเอก15ปีรวมทั้งรามด้วยอ๋อจบเลยโอ้โหนี่ไปเรียนนี่ไม่โทษไม่ได้ไปเรียนแบบสบายๆนะนี่เรียนแบบโอ้โหเคร่งเครียดค่ำเคร่งเอาจริงเอาจังทุ่มเทก็ทำอย่างนั้นน่ะใครทำยังไงก็ทำงั้นอาจารย์รู้ไหมมันมีข้อนึงที่อยากจะบอกแฟนๆคลับหรือท่านผู้สูงอายุทั้งหลายถึงคุณไม่เรียนหนังสือเวลาก็หมดไปเท่ากันทุกคนมีเวลาเท่ากันเท่ากันหมดคุณไม่เรียน15ปีมันก็หมดไปเท่ากันหมดเปล่าด้วยไม่ได้อะไรเลยมีเรา15ปีได้มา2ปริญญา3ปริญญาเนี่ยตีโทและเอกโอ้โหสุดยอดมากเมื่อนี้อันนี้อาจารย์ฟังขึ้นไหมถึงคุณไม่ไปเรียนใช่ใช่ใช่เวลาคุณก็หมดไปเท่ากันมันมีเวลาเท่ากันไม่ใช่ว่าคุณไม่ไปเรียนแล้ว15ปีนี้ของคุณเนี่ยมันโทษให้คุณเปล่าถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับใช่ค่ะแม้ว่าจะใช้เวลากว่า10ปีถึงจะสำเร็จดังเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้แต่ก็คุ้มค่าและเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดเลยล่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับจำได้ไหมคนที่ไว้ผมยาวเคลียบ่าไว้ผมทรงฟาราเธอชมว่าทันสมัย